ลอดยังไงนะก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ค่ะเวอร์ชันที่ทันสมัยมากขึ้นคือตัวละครทุกตัวเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าเป็นยุคสมัยใหม่มากขึ้นใช่แซดนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นรักพุ่งอยู่แหละเป็นเวอร์ชันที่มีเทคโนโลยีปัจจุบันใช่ก็คือการแต่งตัวอะไรก็คือจะเป็นแบบนี้เลยใช่ครับผมก็จะเป็นแบบมีความโมเดิร์นด้วยค่ะแล้วก็มีแบบย้อนยุคด้วยย้อนยุคด้วยคือมันจะเป็นคำถามที่ว่าจะเป็นยังไงกันนะถ้าเกิดว่าคลาวกับทองกวาวเกิดในปี2567ตอบดีตอบดีท้องนาอะไรอย่างงี้ยังมีเหมือนเดิมมีครับทุกวันนี้เราก็มีท้องนาเพราะงั้นเราก็ได้ท้องนาผมไม่ได้กวนพี่นะอธิบายแล้วว่าเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นที่ไหนในท้องนาหรือว่าในเมืองหรือว่ายังไงต้องบอกว่าจะได้เห็นทั้ง2รูปแบบเลยครับผมเพราะว่าดูจากโลเคชั่นแล้วเนี่ยท้องนาก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีในเมืองด้วยครับก็จะมีความผสมผสานตามเนื้อเรื่องว่าเอ้ยเกิดที่ท้องนาในส่วนหนึ่งแล้วก็มีเหตุที่เราต้องเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยครับแก่นของเรื่องมันยังคงเป็นเรื่องราวความรักที่ซื่อตรงยึดมั่นของสามเหมือนเดิมนะคะต้องบอกว่าตัวเส้นเรื่องเนี่ยจะมีความคล้ายเดิมมากๆแล้วก็คาแรคเตอร์แต่ละตัวก็จะมีความคล้ายๆเดิมแต่ละคนคาแรคเตอร์แต่ละคนจะมีความคล้ายๆเดิมเหมือนกันครับผมแล้วให้แนะนำกว่าว่าแต่ละคนรับบทบาทให้กว่าก็ผมมิวครับผมมิวสุภสิทธิ์ครับรับบทเป็นคลาวหรือว่าที่ทุกคนเรียกว่าไอ้คลาวก็จะมีความที่อย่างที่พี่บอกเลยว่ามีความซื่อสัตย์กับความรักมากๆแล้วก็เหมือนทองกวาวเป็นทุกอย่างในโลกของเขาแล้วก็จะทำมาให้ได้ต้องบอกว่าจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อทองกวาวแต่ว่าก็ยังรักในความถูกต้องด้วยมันเลยเกิดความคอนฟลิกต์ระหว่างตัวเองว่าจะทำยังไงดีกับเหตุการณ์แต่ละอย่างก็ส่วนชาร์ลอตต์ออสตินนะคะรับบทเป็นทองกวาวค่ะก็จะเป็นทองกวาวที่หัวสมัยใหม่มากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดนอกกรอบที่พ่อแม่เขาตีกรอบไว้ให้ก็ยังคงเป็นทองกวาวที่ยังรักพี่คลาวมากๆแล้วก็ต่อให้จะมีแบบหนุ่มๆมาขายขนมจีบแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็จะซื่อสัตย์แล้วก็รักมั่นกับพี่คราคนเดียวค่ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอีกคนหนึ่งสลับกันพี่แม่สลับใช่ไหมหนึ่งสองไปสลับอย่างนี้เลยเหรอย้ายโลแต่ก็ยังต้องอยู่กูกันอยู่ชูด้วยค่ะขอบคุณนะครับครับผมคิมมารดมครับรับบทเป็นแว่นครับแว่นเป็นเพื่อนคลาวครับแล้วก็เป็นตัวที่น่าจะสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงสนุกอีกหนึ่งตัวให้กับเรื่องนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะเปากิ่งการค่ะก็รับบทเป็นบุปผาค่ะเป็นเพื่อนสนิทของทองกวาวคนสวยค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนญาติกันเลยก็เราก็ว่าได้ค่ะแล้วก็จะเป็นสาวที่แบบแจ่นๆขี้เล่นนิดนึงเป็นคู่กับพี่แว่นค่ะสำหรับต่อสายใจหนึ่งสองซ้ำสวัสดีค่ะขวัญปิ่นทิพย์นะคะก็รับบทเป็นสายใจค่ะในเรื่องก็รักพี่คราวตั้งแต่เด็กเหมือนกับทองกวาวเป็นเพื่อนทองกวาวตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคู่ตีต้องตีกันทั้งเรื่องเพราะว่าต้องแย่งศึกชิงพระกันค่ะแต่พระเขาเลือกแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องมันยังไม่จบอาจจะพลิกก็จบคดีอาจจะพลิกก็ได้ใช่ค่ะซึ่งสายใจในเวอร์ชันนี้ก็จะแบบว่าเห็นลุคแล้วก็ไม่น่าจะเดายากนะคะว่าคือไม่ได้ร้ายแบบขนาดนั้นจะเป็นร้ายแบบน่ารักตลกคืออย่าเพิ่งเกลียดกันนะคะขอไว้ก่อนเลยเหรอครับผมท็อปนากรครับรับบทเป็นผู้หมวดน้อยคาแรคเตอร์ก็จะแบบว่าเป็นคนซื่อแอบตามจีบสาวชอบสายใจมากตามจีบเขาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าชอบเขาชอบคนอื่นไว้อยู่แล้วไงครับผมโอเคพักก่อนเลยสลับที่กันสองซ้ำค่ะเปียโนสลันพรนะคะในเรื่องรับบทเป็นฤทัยค่ะฤทัยในเรื่องก็จะเป็นคนที่รวยที่สุดในหมู่นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเจ้านายของพี่ของคราวนะคะแล้วก็บุปผาแล้วก็ทองกวาวก็จะแบบว่าชื่นชมเราเป็นไอดอลใช่ค่ะแต่ก็รักกับธรรมรักแต่ธรรมรักก็นอกใจค่ะนอกใจไปแอบรักกับ
ไปตามจีบตามจีบทองกาวแต่ทองกาวเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยก็ต้องไปติดตามใช่ค่ะขอบคุณค่ะสบายดีสวัสดีครับผมเทเลอร์ศรีสมบัตินะครับเป็นคนลาวจากสปปลาวคือเรื่องนี้ผมได้รับเป็นบทธรรมลักษณ์ซึ่งจะเป็นแบบนักธุรกิจแล้วก็จบนอกเป็นหนุ่มมาดดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วคือในไทยแต่แอบไปเผลอใจรักทองกราวทองกราวประมาณนี้ไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากหนุ่มลาวด้วยเด้อโอเคพี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนที่เหมือนเดิมพี่กับพี่นะกับพี่1 2 3ตอนนี้เราเล่นนิ่งที่เดิมนะคะบรรยากาศวันนี้มีฟิตติ้งบรรยากาศการฟิตติ้งเป็นยังไงบ้างเห็นว่าได้ใส่ทั้งชุดปัจจุบันแล้วก็เป็นชุดแบบอีเวนต์ย้อนยุคด้วยโอเคก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็อะไรที่ใหม่มากๆสำหรับหนูเพราะว่าเคยประกวดนางงามก็จริงแต่ว่าลุควันนี้คือมันเป็นแบบนางงามสมัยเก่ามากๆซึ่งตอนแรกแอบหวั่นใจว่าเฮ้ยเราจะออกมาไม่สวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอรูปออกมาเราก็แฮปปี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราด้วยให้พี่ยูได้ฟังหน่อยว่าวันนี้แบบมีการฟิตติ้งคือนี่คือช่วงที่พวกเราจะได้เห็นในละครเนาะแล้วก็มันจะมีแบบเป็นชุดเป็นเวนที่แบบย้อนยุคอะไรก็ขอเพิ่มเติมจากชาร์ลอตเมื่อกี้แล้วกันครับก็ประทับใจมากๆว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นชาร์ลอตในการที่แบบมีผมเป็นม้วนทำไมอ่ะแล้วก็ผมแบบมีใส่วิกด้วยน่ารักมากๆอยากให้ทุกคนได้รอติดตามภายในเรื่องด้วยครับผมแต่ไม่ได้ใส่ชุดนี้ทั้งเรื่องใช่ใช่ไม่ค่ะก็จะมีเหมือนที่บอกว่าจะมียุคทั้งพีเรียดแล้วก็ปัจจุบันค่ะผ่านมาไปมีขั้นตอนอะไรกันมาแล้วบ้างหรือว่าเป็นเวิร์กช็อปกันมาแล้วมีเวิร์กช็อปแล้วแต่ว่าพนางยังไม่ได้เวิร์กช็อปยังคิวไม่ตรงกันคิวไม่ตรงกันแต่ว่าเร็วๆนี้ค่ะก็คือพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ออกมันมาลืนมันมาลืนของน้องเปาเห็นว่าจะมีร้องเพลงด้วยใช่ค่ะจะมีละครมันเป็นยังไงมันจะคงเป็นละครเพลงเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าค่ะละครเพลงนะคะก็จะเป็นแบบยุคสมัยเก่าด้วยค่ะผสมประสานกันแล้วก็จะมีสมัยใหม่ดัดแปลงค่ะแต่ว่าดนตรีเนี่ยน่าจะสนุกแล้วก็เฮฮากว่าเดิมใช่แล้วคุณรูปแบบละครเองใช่ค่ะคิดว่าต้องร้องได้ไหมคะร้องแน่นอนร้องครับร้องครับร้องเพลงร้องเพลงได้จะให้ร้องอย่างอื่นไม่ได้แล้วนี่เราไม่กล้าเล่นนะครับก็จริงๆแล้วเพลงที่นำมาก็จะเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันในเวอร์ชั่น1 2 3แหละนะครับผมแล้วก็เอามาดัดแปลงหรืออะไรให้มันเข้ากับสมัยใหม่ตัวละครไหนที่เคยร้องเพลงอะไรอะครับตัวละครไหนที่เคยร้องเพลงอะไรเราจะได้เห็นตัวละครนั้นกลับมาร้องอีกครั้งในเวอร์ชั่นของพวกเราทุกคนมนรักลูกทุ่ง10,000อะไรก็คือยังมีใช่ครับก็เรามนรักลูกทุ่ง2567นี่ก็ยังเป็นละครเพลงอยู่พวกเราทุกคนที่เคยได้รับบทบาทอะไรแล้วเคยร้องเอาไว้อะได้ร้องได้เห็นกันแน่นอนครับพี่กับชาร์ลอตก็ร้องไปใช่ไหมแน่นอนแน่นอนครับร้องค่ะร้องก็ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับหมายถึงว่าเข้ากับตัวเราตัวละครแล้วก็เข้ากับเรื่องแล้วก็มีร้องที่ต้องร้องคู่กันด้วยก็ที่ร้องคู่กันอาจจะเป็นแบบลูกทุ่งจ๋าๆเลยมีเพลงมีจังหวะสนุกสนุกฟังแล้วฟังทุกเพลงแล้วบอกเลยว่าร้องกันหลายเพลงด้วยสำหรับหนูน่าจะยากตรงที่ว่าร้องลูกทุ่งเพราะว่าหนูไม่เคยร้องลูกทุ่งแล้วก็ไม่ได้แบบความลูกทุ่งจะมีความเอื้อนคอลูกคออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้พี่เปาสอนนี่เหมือนกันครับผมก็ไม่เคยร้องลูกทุ่งมาก่อนก็ให้คนในทีมนี่แหละสอนหลายๆคนร้องลูกทุ่งกันได้เลยแล้วคิดว่าความน่าสนใจของวันละลูกทุ่ง2 5 6 7คืออะไรน่าจะเป็นความสมัยใหม่แล้วก็ความแปลกตาที่อาจจะเป็นพลาดที่หลายๆคนไม่ได้คาดนึกถึงเพราะว่าคนจะคิดว่าเอ้ยมนรักลูกทุ่งมันจะต้องแบบถ่ายจากทุ่งนาหรือเปล่าจะเป็นเหมือนพีเรียดหมดเลยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือมาเป็นในรูปแบบของปัจจุบันรูปแบบใหม่ที่อยากให้หลายๆคนติดตามเพราะว่าเราอ่านบทไปเราก็ยังสนุกกับตัวบทแล้วก็ตัวละครหลายๆตัวละครคือมันไม่ได้ฟิลลูกทุ่งจ๋าแต่ก็ยังมีความเป็นกลิ่นอายเหมือนที่บอกค่ะของความเป็นลูกทุ่งอยู่แล้วก็ความสมัยใหม่เข้ามาด้วยซึ่งตรงนี้มันคือจุดน่าสนใจเพราะที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีเป็นแบบสมัยใหม่เข้ามาก็อยากให้รอติดตามเริ่มเปิดกล้องเมื่อไหร่คะเริ่มเปิดกล้องวันที่7 สิงหานี้แล้วครับผมก็จะยิงยาวกันไปเลยก็คิดว่าน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้ครับผมขอเพิ่มนิดนึงค่ะ
น้องๆเคยดูเวอร์ชันก่อนไหมคะแบบได้ทุกทันไหมทันได้ก็มีโอกาสได้ไปดูย้อนหลังด้วยกดดันกันไหมคะกับบทบาทนี้เราได้รับที่แบบว่าเมื่อก่อนมันดังมากเลยกดดันอยู่แล้วครับเพราะว่าคือเรื่องมลลุทุ่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นละครในตำนานและการของประเทศไทยที่คิดมาทุกเวอร์ชั่นเลยทำให้เวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราก็ต้องแบบจริงจังแล้วก็ทุ่มเทมากๆเพื่อแฟนๆทุกคนที่ได้ดูเพราะว่าเราจะได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะเซตของมลลุทุ่งอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็สำหรับหนูรู้สึกว่าแอบกดดันตรงที่ว่าด้วยความที่เราเป็นแบบลูกครึ่งอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ใช่ไทยจ๋าเนี่ยก็อยากจะให้ลองเปิดใจบอกไว้ก่อนว่าอยากให้ลองเปิดใจอย่าเพิ่งว่าหนูนะ อย่าเพิ่งว่าเอ็นดูหนูด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกของเราที่ได้เล่นคู่กับพระเอกมากฝีมือนะคะก็ อย่าเพิ่งทุบหลังหนูนะถ้าหนูเล่นไม่ได้ก็คุยกันใจเย็นๆนะเมื่อกี้ตอนถ่ายก็คือแบบตอนแรกเกรงแต่ว่าก็โอเคใช่ก็คุยกันแล้วเรียบร้อยให้กำลังใจกันใช่เราไม่ได้ร่วมงานกับพี่ที่แบบว่าเรียกนะเป็นนักแสดงใหญ่พี่ต้อมอย่างเงี้ยก็เคยรับบทบาทในเรื่องนี้ด้วยเนาะใช่เป็นพี่ต้อมถ้าเป็นเวอร์ชันที่แล้วเป็นบุปผาใช่ไหมครับเป็นบุปผาสุภาพิวานีแล้วผมก็รู้สึกว่าโหพ่อแม่เราแต่ละคนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะแล้วก็ต้องรับบทหนักเหมือนกันในการที่เป็นลูกเขาให้ได้ดีใช่เป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ดีของเขาอะไรเงี้ยครับคือเราก็ต้องทำมาตรฐานเอาไว้ให้คงที่ไม่ก็สูงขึ้นเพื่อที่ว่าแฟนๆจะได้ไม่ผิดหวังกับเวอร์ชันนี้ค่ะแล้วก็คาดหวังกับการแสดงของตัวเราเองเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวให้คู่ม่อนฝากขอกำลังใจหน่อยจะเริ่มถ่ายทำแล้วให้ตามจับอ๋อโอเคครับต้องจับก็ฝากพวกเรานักแสดงทุกคนนะครับในเรื่องมันรุ่ง2567ทำไมนึกชื่อเรื่องงานแล้วเกินทำมิ่งมันเป็นทำมิ่งอ๋อฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับพวกเราก็จะตั้งใจทำเต็มที่ครับมันรับลูกทุ่งครั้งนี้ปี2567ก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนได้คิดถึงกลิ่นอายเก่าๆแล้วก็ยังได้เห็นเรื่องราวใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆอย่างที่บอกไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเรามันรับลูกทุ่งอยู่ในปี2567ความสนุกจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ต้นปีหน้าครับสายใจบ้างสายใจใส่บ้างพี่สาวคนโตของเราค่ะก็ฝากมูลละครทุ่งด้วยนะคะจะบอกว่าเวอร์ชันนี้นะคะนักแสดงทุกคนนะคะเต็มที่มากจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่อยากยอมแพ้รุ่นพี่ทุกๆเวอร์ชันนะคะเพราะว่าเป็นนักแสดงในตำนานเลยจริงๆซึ่งทุกๆบทบาทเลยนะคะที่รับคือรู้สึกว่าได้รับเกียรติมากๆอย่างสายใจเนี่ยของหนูเวอร์ชันแรกเนี่ยน่าจะเป็นพี่กิ๊กสุวรรณีอย่างเงี้ยซึ่งออกมาเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยต้องเป็นเราอย่างเงี้ยหนูก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามผลงานก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะคะพวกเราก็ทำให้เต็มที่ที่สุดเดี๋ยวฝากพี่ท็อปเด็กฮะที่เหรอเพราะว่าพี่ท็อปเป็นอะไรเป็นเพลงเพลงหมอลำด้วยโอ้ยขอโทษค่ะทำยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามทุกทุกด้วยรับรองว่าจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่โดยเฉพาะการแสดงรุ่นใหม่ก็อยากให้ทุกคนติดตามได้รับชมแล้วทุกเวอร์ชันใหม่ที่ยอดแน่นอนขอบคุณครับ